วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะเกษตรโซเซตี้11:10 น.โดยประมาณนะคะมาพบกับหนูรัตน์ณชาทองย้อยแล้วก็อาจารย์บ้วนบางปะม้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลายคนงงวันนี้มีคำว่าทองย้อยมาด้วย บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีปกติหนูรัตน์เนี่ยชื่อณชาทองย้อยใช่ค่ะใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ชื่อเล่นว่าหนูรัตน์ผมก็เรียกว่าหนูรัตน์ณชาเป็นฉายาใช่ค่ะนะฮะหนูรัตน์เคยฟังเพลงนี้ไหมรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกช้ำทั้งนอกทั้งในเคยค่ะเคยฟังใช่ไหมเคยฟังค่ะเอ๊ะเคยนี่เคยมีประสบการณ์เปล่าไม่มีไม่มีนะดูว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอาจารย์กำลังจะพูดถึงเกษตรกรบ้านเราทำไมรู้ว่าเขาหลอกเนี่ยทำไมยอมให้เขาหลอกเพราะอะไรรู้ไหมครับค่ะล่าสุดเนี่ยอาจารย์จัดรายการวิทยุนะฮะค่ะมีคนถามเข้ามาบอกเขาพูดถึงปุ๋ยยี่ห้อดังเลยนะค่ะบอกว่าทำไมมีกรวดเต็มไปหมดเป็นไปไม่ได้เลยนี่อาจารย์รู้จักเพราะอะไรเพราะบริษัทปุ๋ยที่ดังๆมาตรฐานเนี่ยค่ะเขาทำการค้าอยู่ในบ้านเรามา 40-50 ปีเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนก็เลยต้องสอบถามพรรคพวกเพื่อนฝูงว่ามันเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้ปรากฏว่าขนาดนี้มีมิจฉาชีพนะฮะปลอมปุ๋ยด้วยการที่สวมกระโปรงหนูเข้าใจคำว่าสวมกระโปรงไหมเป็นไงคะอาจารย์สวมกระโปรงก็แปลว่าไปเอากระสอบเข้ามาค่ะแล้วก็ด้านข้างในเนี่ยเป็นของไม่จริงนะไปสั่งพิมพ์ถุงหรือบางทีไปรับซื้อถุงที่เขาใช้แล้วแต่ยังใหม่ๆอยู่เอามาเนี่ยเขาเรียกยัดไส้นั่นแหละแต่ในวงการปุ๋ยเขาเรียกสวมกระโปรงค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องย้ำนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เราต้องประกาศศักดิ์ศรีเป็นเกษตรกรอย่าให้ใครมาหลอกของอะไรมาขายถามบอกว่าข้างในเนี่ยอะไรเนื้อในเนี่ยอะไรจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านี่เป็นข้อแรกนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยถ้าเร่ขายขึ้นรถปิกอัพมาขายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือสารป้องกันกับศัตรูพืชหรือจะเป็นฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ไม่ซื้อทันทีเอาอย่างนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมพ่อค้าเร่บางคนนะบางทีไปขายบอกอ้างกับชาวบ้านบอกเนี่ยยาแรงค่ะอาจารย์เดี๋ยวซื้อแล้วฉีกเลยนะฉลากเนี่ยเพราะว่าจดทะเบียนไม่ได้ยามันแรงแรงกว่าที่กำหนดอย่างงู้นอย่างนี้อาชาวบ้านไม่รู้ไปหลงเชื่อแล้วพวกนี้เก่งด้วยนะเก่งหรือไม่เรียกไม่เก่งดีกว่าร้ายกาจดีกว่าค่ะเวลาไปขายปุ๋ยเนี่ยแทนที่เขาจะเอาดินธรรมดาไปขายเนี่ยเขาก็ลดราคาลงมานิดเดียวให้ถูกกว่าปกติเนี่ยแค่5บาท10บาททำเหมือนว่าเนี่ยเป็นของจริงแต่ว่าล็อตแรกจริงนะชุดแรกโอ้ชาวบ้านไปซื้อถูกกว่าท้องตลาด5บาท10บาทก็ซื้อเลยซื้อเลยพอซื้อปุ๊บล็อต2ค่ะติดใจพอล็อต2มาปลอมทั้งล็อตแล้วไงฮะเจอหน้ามันอีกมั้ยไม่เจอแล้วหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ซื้อของพวกนี้ร้านค้าที่จะขายต้องได้รับการจดทะเบียนต้องมีการฝึกอบรมต้องมีที่ตั้งที่อยู่ชัดเจนหนูไปซื้อเสร็จปั๊บหนูต้องขอใบเสร็จนะฮะขอใบเสร็จมันจะระบุจำนวนปุ๋ยจำนวนราคาเท่าไหร่กี่กระสอบละเท่าไหร่จะรวมเป็นเงินเท่าไหร่พอไปเปิดถุงมีปัญหาเอาไปคืนเอาใบเสร็จมายื่นมาคืนถ้าร้านค้าปกติเขาไม่ทำแต่จะมีข่าวบ่อยมากเลยนะอาจารย์เรื่องปุ๋ยปลอมที่ไม่เป็นข่าวก็น่าจะมีเยอะนะคะอาจารย์ก็นี่ไงค่ะทุกวันนี้ที่ผมใช้คำอับอายก็ได้ทำไมคุณไม่เห็นเกษตรกรของผมเนี่ยเป็นคนที่ประธานโทษแล้วครับพูดหยาบหน่อยทำไมเห็นเขาเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นแล้วคุณก็มาหลอกได้หลอกอ้างหลอกเอาค่ะอย่างเนี้ยแล้วหลอกหน้าตาเฉยนะคือนอกจากไม่ดีแล้วพวกนี้ต้องจับตอนนะคือตอนคือไม่ให้แพร่พันธุ์ต่อไปค่ะเพราะถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเองต้องปกป้องตัวเองด้วยการที่อย่าให้ใครมาหลอกมันเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแล้วน่าอายนะฮะแล้วเรื่องนี้ฝากไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นตรวจสอบกันอยู่แล้วก็ว่าไปแต่สินค้าที่ไม่รับการจดทะเบียนทำไมเราปล่อยให้มันเกลื่อนตลาดได้อย่างนี้ค่ะก็ระมัดระวังรอบคอบกันด้วยนะคะเกษตรกรค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามการเพาะต้นกล้ามะละกอเป็นยังไงนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะเราเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ใครที่ชอบรับประทานส้มตำปลาปยาปอกๆ
มะละกอนะคะอันนี้ก็เรียกทานมะละกอค่ะใช่ค่ะแล้วก็มะละกอนี่ก็ไปแกงก็ได้เคยทานไหมเคยค่ะแกงส้มโอ้โหอร่อยมากอาจารย์เดี๋ยวพูดอีกแล้วหิวเลยแกงส้มมะละกอค่ะอันนี้เขาอยากเพราะเคยกินตั้งฉ่ายไหมเคยกินค่ะอาจารย์ตั้งฉ่ายก็ทำจากมะละกอนะอร่อยเอามาแปรรูปหลายอย่างเลยเคยกินเนื้อหมักเปื่อยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยนะเนื้อหมักเปื่อยๆเนี่ยเขาก็กรีดหยักยางมะละกอแล้วมีสารชนิดนึงเขาเรียกปลาเปนปลาเปนนะไม่ใช่ปลาเป็นนะปลาเปนไปหมักเนื้อในอุตสาหกรรมเนี่ยเอายางมะละกอยางนี่แหละเขาก็จะช่วยทำให้เนื้อเนี่ยเปื่อยได้แต่วันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้เนาะเราคุยเรื่องต้นกล้ามะละกอใช่ค่ะมีแฟนรายการอยากเพาะกล้ามะละกออ๋อจะเพาะมะละกอทำยังไงดีคะคือเพาะมะละกอเนี่ยหนูลำดับแรกเวลาผ่ามะละกอมาแล้วเมล็ดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่าเอาไปเพาะทันทีนะมันจะไม่ค่อยงอกเพราะไอ้เมือกที่มันหุ้มอยู่นั่นน่ะมันจะยับยั้งความงอกหนูต้องเอาเมล็ดมะละกอไปแช่น้ำก่อนคืนนึงค่ะนะฮะพอเปื่อยปั๊บหนูก็มาบีบบี้เอาไอ้เมือกนี่ออกค่ะแล้วก็ไปพึ่งแดดให้แห้งนะฮะหลังจากนั้นจะคลุกสารป้องกันกำจัดเชื้อราไว้ก่อนก็ดีนะครับทีนี้เวลาเพาะกล้ามะละกอเดี๋ยวนี้เราจะเพาะในถุงในกระบะอะไรก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์สำคัญตรงนี้ดินที่เพาะนะแล้วก็วัสดุที่เพาะค่ะต้องมั่นใจว่าปลอดเชื้อนะโอ้แล้วทำยังไงดีคะอาจารย์เอาไปล้างไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะต้องเอาดินเนี่ยมาพึ่งแดดได้แดดดีๆแรงๆสัก 4-5 วันค่ะให้แสงแดดฆ่าเชื้อนะฮะแต่ถ้าบางคนเขาไม่มั่นใจเขาทำเป็นมืออาชีพเขาเอาสารป้องกันเชื้อราเนี่ยราดก่อนเลยเพื่อฆ่าเชื้อในดินให้ตายให้หมดนะฮะนี่เวลาเพาะกล้ามะละกอขึ้นมาแล้วเนี่ยสำคัญว่าถ้าไม่ได้ทำดินให้ดีไว้กล้ามันจะเน่าแล้วต้นเนี่ยนะสมมติต้นมันยืนเนี่ยมันจะพับเลยเขาเรียกว่าโรคเน่าคอดินโรคเน่าคอดินปัญหาเดียวกันกับที่หลายคนไปปลูกไอ้ต้นกล้าทานตะวันแล้วก็เน่าที่เราเคยนำเสนอในรายการนะครับเชื้อประเภทเดียวกันครับนะมะละกอก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาหนูได้กล้ามะละกอเสร็จตอนที่หนูจะไปปลูกเนี่ยค่ะอาจารย์หลายคนไม่เข้าใจธรรมดาถ้าหนูปลูกมะม่วงใช่ไหมหนูปลูกมะปรางมะยงชิดหนูขุดหลุมเสร็จหนูก็เอาดินไปโปะโคนต้นได้ใช่ไหมแต่มะละกอไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเวลาปลูกมะละกอสมมติเพาะอยู่ในถุงระดับดินเดิมอยู่แค่ไหนเวลาไปกลบต้องกลบแล้วเนี่ยให้ดินเนี่ยเท่ากับระดับดินเดิมอย่าเอาดินไปพอกไปปิดโคนต้นเด็ดขาดถ้าเอาดินไปปิดโคนต้นลดน้ำชุ่มๆแล้วเรายิ่งขยันลดน้ำด้วยเนี่ยมะละกอจะตายทันทีเลยครับอาจารย์แล้วเราจะเลือกต้นกล้าแบบไหนอะคะแบบให้เอาไปปลูกให้มันขึ้นดีๆเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นมืออาชีพเขาต้องเพาะกล้าในโรงเรือนป้องกันแมลงเพราะว่าเขากลัวโรคชนิดหนึ่งเรียกโรคใบด่างวงแหวนซึ่งมันมีเพลี้ยอ่อนเนี่ยนำมานี่ต้นกล้าที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าใบมันก็เจริญเติบโตเป็นปกตินะพอต้นสักคืบเศษแต่เราก็ย้ายปลูกได้นะฮะแต่ทีนี้มะละกอนี่ปลูกไปไม่ใช่ว่าจะได้ดีทุกต้นนะทานได้ไหมคะต้นกล้าอ่อนต้นกล้าอ่อนมะละกอยังไม่มีใครทานเหมือนทานตะวันเนี่ยเอาไปทานได้ยังไม่มีใครทานนะเหตุที่ไม่มีใครทานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไปกินกล้ามะละกอมันไม่คุ้มเพราะเมล็ดมะละกอโลนึงตั้งเป็นหมื่นนะหนูเอาไปปลูกกินต้นใหญ่ดีกว่าเนาะใช่คุ้มกว่าค่ะทีนี้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะบางคนก็ปลูกไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะมันเป็นมะละกอตัวผู้อ้าวแล้วจะสังเกตยังไงล่ะคะอาจารย์ง่ายๆก็ดูดอกสิค่ะถ้าดอกมะละกอตัวผู้นะดอกมันออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นช่อเลยแล้วเป็นดอกเล็กๆเป็นพวงเลยห้อยลงมาเลยไม่มีลูกยกเว้นถ้าหนาวจัดจริงๆอาจจะพอได้แต่ว่าทั่วไปไม่มีลูกแล้วทำไงคะอาจารย์คนทิ้งเลยแล้วอย่าให้มาอยู่แถวนี้ไม่อยากให้แพร่นะฮะคนทิ้งเลยเพราะฉะนั้นบางคนเขาไม่ได้คัดต้นกล้ามะละกอมาก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องบางคนปลูกต้นหนึ่งสามหลุมพอออกดอกดูดอกเสร็จปุ๊บถึงตัดต้นที่ไม่ต้องการออกก็มีอย่างนั้นก็มีการทำอ๋อค่ะอะไรคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามถั่วฝักยาวไม่ออกดอกไม่ติดผลเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปสำหรับ
แฟนๆรายการท่านใดที่ปลูกถั่วฝักยาวเขาก็ถามมาเหมือนกันอาจารย์โอ้นี่ปัญหานี้ถามมาทั้งทีวีทั้งวิทยุเลยนะค่ะแสดงว่าตอนหลังเนี่ยมีแฟนรายการนี่ปลูกถั่วฝักยาวแล้วมันเกิดปัญหาเยอะขึ้นใช่ค่ะอันนี้ของที่ถามมาไม่ออกดอกไม่ติดฝักเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์นี้หนูค่ะผมว่าอันเนี้ยจะเป็นปัญหากับคนปลูกถั่วฝักยาวในบ้านค่ะคือถ้าปลูกชาวสวนเนี่ยยังไงก็ออกค่ะเพราะว่าเวลาปลูกถั่วฝักยาวบางคนเนี่ยบ้านจำกัดตรงนี้มีต้นมะม่วงตรงนี้มีต้นไผ่เช้ามะม่วงบางแดดทางนี้สายไผ่บางแดดทางนี้แสงไม่พอค่ะเพราะแสงไม่พอเนี่ยมันก็จะมีแต่ใบนี่เป็นเหตุที่หนึ่งนะค่ะเพราะฉะนั้นปลูกถั่วฝักยาวต้องได้แดดจัดทั้งวันปลูกบนดาดฟ้าเลยยังไงออกแน่นอนเจอแดดทั้งวันทั้งคืนเลยประการที่สองค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปซื้อปุ๋ยต้องดูว่าเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยค่ะมันมีปุ๋ยไนโตรเจนมากไปไหมถ้าหนูใส่ปุ๋ยไนโตรเจนคือสูตรตัวหน้าสูงเกินไปนะเช่น20-7-7ค่ะ20-10-10แล้วใส่สูตรนี้อยู่เรื่อยอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้มันจะงามแต่ใบโอ้เพราะมันได้ไนโตรเจนเยอะไนโตรเจนมันเป็นตัวไปทำให้การเจริญเติบโตทางต้นทางใบในถ้าไปเรียนเราบอกว่ามันเจริญเติบโตทางเวจเจติฟโกรทเนี่ยมันไม่เป็นรีโปรดักทีฟโกรทเนี่ยคือว่ามันไม่ออกดอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยังไงนะต้องให้ลูกหลานไปเรียนเกษตรศาสตร์นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไปเรียนเกษตรศาสตร์นะทีนี้เวลาหนูยังไม่ออกดอกตอนแรกเราใช้ปุ๋ยสูตรเสมอแต่พอผ่านไปสักประมาณ20วันหนูปรับสูตรเลยใช้12 20 42นะฮะแดดจัดใส่ปุ๋ยสูตรนี้โอ้โหดอกจะออกมาแล้วถ้าได้พันธุ์ดีๆด้วยนะดอกจะดกมากทีนี้สำคัญพอออกดอกมานะถ้าไปทำซุ้มไม่เป็นนะไปทำซุ้มเป็นกระโจมค่ะหนูจะได้ถั่วฝักยาวฝักงิ่งๆงงแล้วต้องทำยังไงคะอาจารย์เพราะว่าถ้าฝักมันห้อยลงมามันเจอใบปั๊บนะพอเจออย่างนี้ปุ๊บมันจะเลื้อยอย่างนี้แหละหนูต้องให้ขึ้นค้างเดียวเลื้อยแผงขึ้นไปฝักทุกฝักห้อยตรงจึงจะได้ถั่วฝักที่ยาวตรงนะแต่ถ้าปลูกไปผักสวนครัวจะหงิกจะงอมันก็ไม่เป็นไรเพราะเวลากินเนี่ยถั่วฝักยาวเราก็หั่นให้เป็นถั่วฝักสั้นอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วมันมีโรคไหมคะอาจารย์โรคเยอะไหมคะมีอย่างถ้าช่วงแล้งๆเนี่ยบางคนเคยถามผมบอกทำไมใบมันแดงๆไอเนี่ยถ้าตอนฝนลงแล้วอาจจะดูไม่ค่อยรู้แต่ความจริงนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นใบข้างบนแดงๆเนี่ยไปพลิกดูใต้ใบอะมันจะมีศัตรูพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าไรศัตรูพืชพอมาดูดกินน้ำเลี้ยงมากๆเนี่ยต้นจะทรุดโทรมเลยฮะใบจะไม่เขียวต่างกับที่เราเคยคุยนะไอ้นั่นใบเป็นจุดนะแต่นี่ใบมันจะออกแดงๆนะฮะก็จะเป็นไรศัตรูพืชถ้าปลูกเป็นการค้าก็ต้องใช้สารกำจัดไรแต่ถ้าปลูกไว้กินเองที่บ้านท่านก็เพียงแต่รดน้ำให้ชุ่มๆใบไว้นะฮะแล้วเวลาฉีดน้ำเนี่ยทั้งบนใบใต้ใบให้เปียกๆใบไว้เนี่ยไรศัตรูพืชก็จะไม่มารบกวนนะครับตัวฝักยาวนี่เป็นพืชที่อยากให้ปลูกกินเองที่บ้านเพราะว่า1มันโตเร็วอันที่2แม้ฝักมันทยอยออกมันก็ต้องใช้พื้นที่ป่ะคะอาจารย์นะไม่เยอะโอ้ไม่เยอะโอ้หนูเอาสัก5ครั้ง5ครั้ง5ต้นเนี่ยค่ะพอกินเลยปลูกในกระถางได้มั้ยอาจารย์ได้แต่กระถางโตหน่อยนะกระถางละสักต้นนึงแล้วก็ไม้หลักปักถ้าปลูกในกระถางนี้ขั้นตอนการทำก็เหมือนกับปลูกเต็มดินให้ดีหน่อยเต็มดินผสมนะปุ๋ยคอกส่วนหนึ่งดินส่วนหนึ่งนะแล้วกับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวสับนะขุยมะพร้าวเนี่ยสักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมว่าได้กินวันนี้ดูแล้วลงมือทำเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทำแล้วถึงแม้ไม่ได้ผลผลิตก็ได้ความรู้จากประสบการณ์ที่เราปลูกหลังจากนั้นทุกอย่างจะง่ายครับท่านผู้ชมเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะหนูรัตน์ชากับอาจารย์บ้วนบางประมาค่ะก็จะมาพบคุณผู้ชมจันทร์ถึงศุกร์11:10 น.โดยประมาณแบบนี้แหละค่ะขอบคุณแฟนๆรายการด้วยนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับของสวยๆงามๆมักถูกขังอยู่ในกรง